สวัสดีค่ะมาพบกับวานซันนี่นะคะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวานช่วงนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะล้างมือบ่อยมากๆนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ล้างมือบ่อยมากๆแล้วยิ่งล้างมือนะคะทำให้มือของเรายิ่งแห้งนะคะวันนี้จะมารีวิวไอเทมนะคะที่จะช่วยบำรุงมือของเรานะคะซึ่งเป็นไอเทมที่หวานใช้อยู่จริงๆนะคะมีอยู่2ไอเทมด้วยกันนะคะจะเป็นไอเทมอะไรบ้างนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะและ2ไอเทมที่หวานใช้บำรุงมือนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะหวานใช้อยู่เป็นประจำทั้ง2อันนะคะหวานขอพูดถึงเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Hand Nation Forever Young Happy Hand Cream นะคะซึ่งเขานะคะบอกไว้นะคะว่าเป็น Anti Wrinkle นะคะแล้วก็เป็น Brightening นะคะช่วยให้รอยเหี่ยวย่นนะคะบนมือเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ช่วยให้มือเนี่ยกระจ่างใสนะคะสามารถบำรุงได้ทั้งมือแล้วก็เล็บซึ่งเขามีส่วนผสมที่เข้มข้นมากๆมีเชียบัตเตอร์นะคะถึง 10% นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะมีสารสกัดจากสโปนาเรียมีแมคคาเดเมียแล้วก็มีเคราตินแอนด์ไบโอตินด้วยนะคะช่วยมือเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้เล็บเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะใครที่แบบเล็บเปาะแตกง่ายนะคะแนะนำว่าใช้แล้วเวิร์กมากๆค่ะที่แฮนเนชั่นนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาดูเนื้อครีมของเขากันดีกว่าค่ะเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมไวนะนี่แม่ซึมเรียบร้อยแล้วนะคะเกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะหวานรู้สึกว่าเขาซึมไวมากๆซึ่งเวลาใช้นะจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบเคลือบอยู่บนผิวนะคะแต่ไม่ให้ความเหนียวเหนอะอะไรนะคะสามารถไปหยิบจับอย่างอื่นได้นะคะไม่รู้สึกเหนอะหนะจริงๆค่ะส่วนตัวที่2นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นวาสลีน Intensive Care Healthy Hand and Nail นะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งมือแล้วก็เล็บเช่นกันนะคะซึ่งเขาบอกนะคะว่าจะทำให้เล็บเนี่ยแข็งแรงขึ้น10เท่าใน2สัปดาห์นะใครที่มีปัญหาเล็บเปาะบางนะคะแนะนำว่าใช้แฮนด์ครีมเนี่ยดีมากๆเลยนะครีมของวาสลีนนะคะก็มีความเข้มข้นค่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมของเขานะคะครีมของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายเหมือนกันเลยนะคะพอทาวาสลีนนะคะลงทั่วผิวมือนะคะก็ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นกับผิวนะคะแต่ว่าก็มีความเหนอะหนะนิดนึงนะคะวิธีการใช้ของหวานเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือจะใช้แฮนด์ครีมของแฮนด์เนชั่นนะคะเพราะเขาเนี่ยมีเนื้อบางเบานะคะไม่เหนียวเหนอะหนานะแต่ว่าเวลาก่อนนอนนะคะหวานจะใช้เจ้าแฮนด์ครีมของวาสลีนนะคะทาก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็นอนหลับไปเลยนะคะซึ่งมาช่วยในเรื่องของการที่มือแห้งได้ดีมากๆนะคะใครที่อยากมีมือที่นุ่มสลวยนะคะก็อย่าลืมหาแฮนด์ครีมดีๆมาใช้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวานส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้เจ้า2ตัวนี้นะคะก็มาคอมเมนต์กันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ